หมักลำไยข่อยพี่น้องหมักลำไยป้าต้นน้อยๆนึงกระดกแม่ลำไยแม่ว่าคุณก็ล่ะต้นน้อยๆนึงกระดกถ้าว่าต้นใหญ่กว่านี้สิเฮ็ดแบบได้ดกกว่านี้แม่บ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเลยมันเกิดขึ้นแบบมันเป็นตามธรรมชาติปลูกไว้บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยังธรรมชาติของเขาเลยคือไม่เป็นหมากในปีนี้เป็นทุกงาเลยอ่ะเนี่ยเปิดกินทุกงากินบ่ไหวหรอกเนาะต้นเดียวก็กินบ่ไหวตอนนี้มันมีทั้งหมดประมาณ3ต้นแต่ว่าเพิ่งเห็นต้นนี้ออกมามาห้องนี้รอบทิศทางอ่ะต้นอ่ะเป็นหมากหมดเลยแข็งแรงสมบูรณ์ได้กินน้ำเพิ่นโยจะเกี่ยอิจฉาเพิ่นมาอุ้ยเพิ่นเป็นอย่างคือมีตะหมากลำไยเพิ่นคือดกแท้ของตัวมันคือว่าเป็นหมากจ้าเทียตัวค่ะมันมีความรู้ทั้งด้านเรื่องใส่ปุ๋ยเนาะว่าขอใส่ปุ๋ยแบบใดบ่เคยไปซื้อบ่เคยไปถามก็ปลูกไว้แบบนี้ตามธรรมชาติตกมาปีนี้เป็นปีที่แข็งแรงอยู่หมักม่วงก็บ่ได้เป็นหมากแต่ความอุดมสมบูรณ์ผลไม้อย่างอื่นผัดเริ่มเป็นหมากในปีนี้ยกตัวอย่างลิ้นจี้ที่ได้ขายไปในตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มแตกใบแตกอีหยังออกมาแล้วลิ้นจี้ก็ได้เริ่มแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปลูกอีหยังก็สิเริ่มได้กินเนาะแต่ว่ามีโครงการไว้ว่าต่อไปนี่ก็คืออยากปลูกผักหวานผักหวานก็เอาเม็ดมันมาแล้วมะกาแล้วล่ะผักหวานน่ะเอาเม็ดมันมาเรียบร้อยแล้วกะแล้งว่าท่านได้มีเวลากะอยากปลูกไว้แถวนี้ละผักหวานแท็กซี่ต้นหาต้นกับปลูกไว้ในแกงย่างละหม้อกะเอาเนาะพี่น้องเนาะว่าหม้อใหญ่กับหม้อน้อยผักหวานก็ได้อยากปลูกอีกต้นนึงก็อยู่พุ่น